บอร์ดเกมทุกบอร์ดเกมจะต้องมี how to win ก็คือวิธีการเอาชนะนะวิธีการเอาชนะนะครับในเกมให้ได้นะครับวิธีการเอาชนะในเกมเนี่ยบอกเลยว่าจากงานวิจัยเราเครียดมาเป็นเดือนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยงานผมเรียนบริหารธุรกิจมาเนี่ยนะครับเบื้องต้นของการบริหารธุรกิจอย่างโดมิโนเกมผมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าใครกำไรเยอะที่สุดคนนั้นชนะนะครับแต่เกมนี้ไม่นะครับเกมนี้มันแสงเร้นนะครับแล้วก็เป็นที่ถูกใจของหลากหลายท่านนะครับในวงการบอร์ดเกมหรืออาจารย์หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจนะครับชวนไปคุยนะครับเอาเกมนี้ไปคุยให้เขานะครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยเราถอดรหัสเรื่องของการถอดรหัสเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถอดรหัสเรื่องของนวัตกรรมถอดรหัสเรื่องของการตอบแทนสังคมถอดรหัสเรื่องของพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนานาครับออกมาเป็นค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าค่า branding score นะครับหรือค่าคะแนนเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะเกมนี้ก็คือคนที่ได้นะคะแนนดาวมากที่สุดในเกมนะครับจะเป็นคนชนะนะครับแล้วดาวนี้มาจากไหนนะครับดาวนี้มาจากการได้เงินนะครับการขยายโรงงานการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทนะครับที่ทำไม่ทำให้ชื่อเสียงมันลดลงเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ดาวไปนะครับส่วนการนับคะแนนนะครับเราจะมีตัวการเล็กๆให้ท่านอธิบายกันนะครับว่านับคะแนนยังไงตอนจบเกมนะครับนะครับวิธีการได้มาซึ่งดาวนะครับก็คือ1ครับทำกำไรเยอะที่สุดทำกำไรเยอะที่สุดนะครับถ้าท่านได้เงินนะมีเงินสดถือในมือในรอบสุดท้ายของเกมนะครับ 4M เท่ากับ1ดาว 4M เท่ากับ1ดาวนะครับต่อไปนะครับตัวโรงงานนะครับถ้าท่านสะสมนะครับเงินขึ้นมาแล้วไปซื้อโรงงานเข้ามาเป็นซื้อเครื่องจักรมาเข้าสู่โรงงานตัวเองนะครับท่านก็จะได้ดาวแถมไปด้วยท่านก็จะดาวแถมไปด้วยนะครับอันดับที่2ก็คือการพัฒนาทางสินค้าของท่านนะครับเริ่มเกมเนี้ยนะครับทุกท่านจะมีการเก็บทางสินค้าได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ท่านสามารถที่จะอัปเกรดทางสินค้าของท่านเป็น5ชิ้น8ชิ้น11ชิ้นได้นะครับท่านก็ได้ดาวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการทำ CSR นะการทำ CSR หรือ innovation นะครับท่านวิธีการทำ CSR มันเราไม่ต้องแอคชั่นอะไรลงไปในเกมนะครับท่านแค่บริหารจัดการทรัพยากรเงินของท่านที่มีนะครับเอาคนงานไปทำ CSR มอบทุนให้เขาเราจะได้คะแนน CSR มาก็จะได้ดาวมาเพิ่มอีก2ดาวต่อ 4M CM ได้2ดาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มดาวแล้วที่สำคัญครับในเกมนี้ในงานวิจัยนี้ที่ผมชอบมากคือละการลดดาวนะเพราะว่าเรื่องของในเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยเราไม่สามารถตีความเป็นรูปธรรมได้มากนักเราใช้วิธีการตีความผ่าน2ส่วนนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านบริหารเงินขาดมือเราไม่ให้ท่านจบเกมเปล่าๆนะครับเราอนุญาตให้ท่านกู้นะในโลกธุรกิจเราก็กู้มาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจบเกมแล้วท่านไม่คืนนะท่านไม่คืนต้นนะครับท่านก็ต้องเสียไป4ดาวนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับถ้าเกิดว่าผลิตแล้วนะครับผลิตไม่เสร็จนะการนั้นผลิตไม่เสร็จท่านก็จะโดนลบดาวไป2ดาวนะครับถ้าท่านไล่คนงานประจำออกนะครับคนนั้นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราคือคนงานนะครับท่านรีคูทมาแล้วและท่านรีคูทมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยไม่ได้ละไม่มีเงินจ่ายกู้ก็กู้ไม่ผ่านครับท่านไล่คนงานออกนะครับค่าคะแนนก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นค่าคะแนนก็มีทั้งเพิ่มและมีทั้งลดเช่นกันนะครับเราตีความเป็นตัวนี้นะครับโอเค